ั้นตอนการทำดอกถั่วสีที่ใช้ก็จะมีสีม่วงสีขาวสีเหลืองและสีเขียวผู้กันที่ใช้ก็จะมีผู้กันแบนเบอร์6แล้วก็ผู้กันกลมเบอร์ศูนย์พิเศษการลงกลีบดอกจะใช้4สโตกโดยใช้ผู้กันแบนแต่สโตกที่ใช้จะสั้นลงนิดนึงทีนี้เราจะมาเริ่มลงกลีบดอกจะเริ่มจากกลีบใหญ่2กลีบก่อนและกลีบเล็กด้านล่าง2กลีบต่อไปก็ลงเกสรสีเหลืองดอกตูมก็จะคล้ายๆกันใช้แค่กลีบเดียวคือกลีบนี้การเข้าช่อนะคะก็จะเริ่มจากการล่างก่อนล่างโดยกำหนดว่าเราจะเอาดอกไว้ตรงไหนมั่งเพราะดอกถั่วจะอยู่กันเป็นช่อการเข้าช่อดอกถั่วจะอยู่เป็นช่อโดยเริ่มจับดอกบานก่อนThank you.
พอลงดอกเสร็จต่อไปก็เป็นการลงก้านด้วยสีเขียวแล้วก็ลงกลีบเลี้ยงของดอกตูมใช้สีเขียวอ่อนแต่งกิ่งบางส่วนเพื่อเน้นให้กิ่งมันเด่นขึ้นมา